กลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมตัวกนัชชัยประธานคณะกรรมาการกั่งนอึ่นต้องกราบขอบพระคุณท่านบนุญากาศเอกสุจินอาจารย์หมออมพลท่านอาจารย์ปานเทพและท่านชวีรัตน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และทําให้งานฉบับนี้มีคุณค่ามากขึ้นขอประธานอนุญาตไ,ไ,ไ,ได้ได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าตอนที่เราคิดเรื่องของฟาสแทกเนี่ยเป็นคนละอย่างกันกับสเปเชียลนะครับผมอยากจะเรียนว่าระบบการสารในประเทศไทยนั้นมีมีความดังต่อไปนี้ก็คือว่า ในระบบปกติเราจะไม่ได้ไปไปเป็นข้อสเสนอเนี่ยเนะพราะระบบปกตินั้นกระทรวงก็ทําอยู่แล้วระบบที่เป็นการสษาพิเศษ,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 ษที่เรียกว่าสเปเชียลขออนุญาตท่านประธานใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาทําอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับเช่นทางด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนมหิดลโรงเรียนจุฬาภรหรือที่ท่านพูดถึงเนี่ยมีอยู่แล้วตรงนั้นเราจะไม่ได้พูดถึงแต่เรากําลังพูดถึงสิ่งที่เป็นฟาสต์แท็กก็คือคนที่เขาได้ประสบความสําเร็จของเขาไปเรียบร้อยแล้วที่เป็นซอฟต์พาวเวอร ที่เป็นตัวตนของเขาแล้วพอกลับขึ้นมาเนี่ยผมยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพก็คือกรณีของลาลิสาที่เป็นแรปเปอร์ของโลกเนี่ยเขาจากประเทศไทยไปตั้งแต่ยังไม่ได้จบม .6 นะครับเวลาจะหันกลับมาเทียบประสบการณ์ของเขาทําอย่างไรหรือบางคนได้แชมป์โลกที่เป็นการแข่งขันรถสูตรต่างๆหรือบางคนไปเป็นแชมป์สนุกเกอร์โลกที่ไม่ได้เรียนหนังสือในระบบของประเทศไทย คือในระบบปกตินี่งานชิ้นนี้จะไม่ได้พูดถึงถามว่าทําไมเราพูดถึงกศนเรานรํากศนมาเป็นบทเรียนว่าเรามีกศนเนี่ยพยายามทําเรื่องนี้อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติการสาธารณชาติปี42มาตรา15แต่กศนยังเป็นระบบปกติอยู่นะครับยังเป็นการเทียบปกติแต่เรากําลังพูดกับข้างมาก็คือมีคนที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มีคนที่ประสบความสำเร็จในโลกที่เป็นคนไทยอยู่คนเหล่านี้จะทําอย่างไร ประการที่สองเราได้แนวคิดนี้มาจากตอนที่เราทํายกร่างพระราชบัญยัดมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเมื่อ10ประมาณสักหปีที่แล้วเราไปแลกเปลี่ยนกับประเทศเกาหลีใต้รเฟสเซอร์ของเกาหลีใต้ท่านเล่าเราฟังว่าประเทศของเขาเนี่ยคนที่ได้เหรียญทองคนที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยกลับมาสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยนีย่จะเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยนี่ครับเขาเทียบประสบการณ์ให้กับคนเหล่านี้ไม่ให้คนที่ได้แชมป์โลกต้องไป ขายก๋วยเตี๋ยวได้ช้ำโลกต้องไปเล่นไปเล่นตลกประมาณนี้ไม่ได้ของเขาจะต้องเอาคนเหล่านี้กลับมานั่นคือสิ่งที่คณะกรรมการที่การกำลังคิดกลับข้างครับอยากให้มีระบบแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นช่องทางสําหรับคนที่เขาประสบความสําเร็จที่ไม่ได้อยู่ในระบบปกติหรือก๊อที่เราพูดถึงเนี่ยโปรต่างๆที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยหลายคนยังไม่ได้จบมาหกเลยคนเหล่านี้จะทําอย่างไรจะเทียบประสบการณ์ของเขาแล้วกลับมาเป็นพลังของประเทศเราได้อย่างไร กลับมาเป็นคนที่มีคุณค่าที่อยู่ที่ยืนสําหรับประเทศได้อย่างไรผมเรียนท่านว่ายังไม่มีนะครับประเทศเรายังไม่มีครับประเทศเรายังคงใช้แบบเดิมก็คือใช้วิธีการกศอสนอในการเทียบโอนประสบการณ์ต้องไปสอบต้องไปเข้าห้องเรียนต้องมีคาสต้องมีชั่วโมงแบบนี้ไม่สามารถทําเทียบได้กับระบบ FastT แทที่เรากําลังพูดถึงอยู่ในปัจจุบันเป้าหมายสุดท้ายของงานเสนอชิ้นนี้เดี๋ยวอาจารย์ออนคงจะได้กลับวเป็นที่ประชุมก็คือ เราคาดหวังว่ารัฐบาลที่จะรับแนวคิดนี้ไปเนี่ยไปไประยุกต์ใช้เป็นช่องทางหนึ่งสําหรับผู้คนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วกลับอยากจะได้วุฒิท่านจําได้ไหมครับเมื่อเราเสนองานครั้งหนึ่งที่เป็นงานอาชีวะที่อยู่ในสภาแห่งนี้แหละครับมีท่านสมาชิกบอกว่าลูกหลานเขาเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องแอร์มากเก่งมากเลยแต่เขายังไม่ได้จบม .6 เขาไม่มีช่องทางในการที่จะเทียบโอนประสบการณ์นี่คือตัวอย่าง ตัวอย่างที่ยังไม่มีสําหรับประเทศเราไม่สามารถทําได้ท่านประธานที่เคารพผมต้องกราบขอบพระคุณหลายข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เช่นของท่านพลอากาศเอกสุจินผมยังเห็นว่าข้อเสนอนี้น่าสนใจมากก็คือเราไม่เคยมีการทําเวทีเอาข้อเสนอแนะที่เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษของประเทศนี้ขึ้นมาวางบนบนเวทีหรือที่เรียกว่าฟอรัมได้ แล้วนาผู้คนไปเดินดูแล้วเก็บเอาคนเหล่านั้นขึ้นไปพัฒนาและต่อยอดทั้งเป็นทั้งอาชีพทั้งเป็นทั้งคนที่มีชื่อเสียงดนตรีกีฬาศิลปะท่านทั้งหลายผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับท่านเคยดูรายการซูเปอร์เทนไหมครับนั่นเลยคือตัวอย่างที่เป็นที่เป็นสิ่งที่เรามีความมุ่งหวังว่าเขาไม่จำเป็นต้องมาเรียนม .1 มอสองม .3 าม4ม,มหนะครับแต่เขาไปไกลแล้วครับเขาสามารถพัฒนาตัวเองไปไกลแล้ว รัฐบาลจะให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาเขาเนี่ยเป็นพลังของประเทศได้หรือบางคนเขาเข้าปกติไม่ได้แต่เขามีความสามารถพิเศษตามหลักพระหูปัญญาเขาเป็นแชมป์สนุกเกอร์โลกแต่ก่อนที่เขาจะเป็นแชมป์สนุกเกอร์โลกเขาสอบเข้าเรียนมสี่ไม่ได้ครับวันนี้เราคิดกลับข้างว่าทําอย่างไรประเทศไทยจะมีพื้นที่มีช่องทางให้ผู้คนเหล่านี้ได้กลับมาเทียบประสบการณ์และความสามารถของเขาเขาไปถึงที่ไหน แล้วมีที่อยู่ที่ยืนสําหรับประเทศของตัวเองได้ครับอันนี้คือเป้าหมายสุดท้ายที่คณะกรรมาการการศึกษาติงได้ตัดสินใจไม่ได้ใช้คําว่า special เพราะมันมีอยู่แล้วมีระบบการศึกษาพิเศษมีโรงเรียนการศึกษาพิเศษมีทุกอย่างหมดแล้วแต่ fast track ไม่มีครับยังเป็นคงเป็นสิ่งที่อยู่ในอุดมการและความต้องการของประเทศเราซึ่งก็หวังว่าผ่านสภาหแห่งนี้แล้วจะเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของสภาผมขอประธานอนุญ,ญาตให้ประธานอนุกรรมธิการได้อธิบายเพิ่มเติม เรียนเชิญครับขออนุญาตท่านประธานครับ